ขอกัดนะแม่ขอกัดนะไม่กินนะคุณแม่กินอันอื่นนะไม่ให้แม่กินอันนี้เหรอคะส่องความน่ารักน้องเอบิเกลทริปญี่ปุ่นเอนจอยกับการกินสุดๆไปเลยมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดค่ะสำหรับซุปตาตัวน้อยขวัญใจบรรดาแฟนคลับอย่างหนูน้อยเอบิเกลลูกสาวคนเล็กซุปตาตัวแม่ของชมพู่อาริยาเอฮาเกตและสามีสุดหล่ออย่างน็อตวิสรุตซึ่งแฟนๆก็มักจะเห็นภาพความน่ารักของน้องเอบิเกลอยู่บ่อยๆผ่านทางโซเชียลของคุณพ่อและคุณแม่เช่นเดียวกับล่าสุดค่ะชมพู่อาริยาก็ได้ยกครอบครัวไปเที่ยวรับอากาศหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นงานนี้แม่ชมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามและที่ทำเอาหลายคนถึงกับใจละลายเห็นทีจะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของหนูน้อยเอบิเกลที่บอกเลยว่าทริปนี้เอนจอยกับการกินสุดๆมีการถือของกิน2ไม้2มือซึ่งในโพสต์ก็จะมีคลิปขณะที่แม่ชมได้มีการขอชิมของลูกสาวแต่ด้านน้องเอบิเกลก็รีบบอกให้คุณแม่กินอย่างอื่นแทนงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นถึงกับคอมเมนต์ให้กับความน่ารักของเจ้าหนูกันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะเจี๊ยบไปเข้าห้องน้ำค่ะแม่ขอกินด้วยได้ไหมคะขอกัดนะแม่ขอกัดนะไม่กินนะคุณแม่กินอันอื่นนะไม่ให้แม่กินอันนี้เหรอคะ